French Kid ช่อง YouTube สำหรับเรียนภาษาฝรั่งเศสทั้งฟังพูดอ่านเขียน On y va สวัสดีค่ะสำหรับคนที่เพิ่งเพิ่มเจอช่อง French Kid สนใจเรียนภาษาฝรั่งเศสช่วยกด subscribe ช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะคลิปนี้เป็นคลิป p r e p a r a t i o n d e l f a d e Production Écrit เตรียมตัวสำหรับการสอบวัดร,ระดับความรู้ภาษาฝรั่งเศสสำหรับชาวต่างชาติระดับ A2 าร์ทการเขียนโจทย์คือ vous souhaitez demander à un ami de s'inscrire à un cours vous écrivez un courriel pour lui donner des informations et des bonnes raisons à vous rejoindre คุณอยากชวนเพื่อนสมัครเข,าข้าคอร์สเรียน คุณเขียนอีเมลเพื่อบอกข้อมูลพร้อมทั้งกล่าวถึงเหตุผลข้อดีหรืออาจจะเป็นข้อเสียก็ได้นะคะเพื่อให้เพื่อนสนใจมาสมัครคอร์สเรียนกับคุณแต่ก็ควรจะบอกข้อดีก่อนนะเนอะเพราะว่าเราอยากจะชวนเขามาใช่ไหมโอเคก็ประมาณ60-80คํางคำงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะว่าควรจะมีอะไรบ้างในเท็กซ์ที่เราจะเขียน Il faut être capable de ควรจะสามารถทำเขียนพูดสิ่งเหล่านี้ได้นะคะหนึ่งโดนเนเดสัมฟอร์มาเซียงเดสเซ็ก i ์ปรให้ข้อมูลข่าวสารคำอธิบายก็คืออธิบายข้อมูลได้สอง De m a n d e งเดออ o ปโภคสิ่งเชื่ s ถือเดอร์มอก็เออยังไงอะ่ะเหมือนกับขอร้องอะ่ะ ขอให้ทำน่นขอให้ทำนี่อะไรอย่เงี้ยนะคะโพ o ตเซก็นำเสนอเสนออย่างงาู้นอย่างนี้ก็คือการเชิญชวนนั่นเอง 3. d o n อนเนเดซัมเพลเซียงโอปินีองโพซิทีฟอูนกาทีฟอธิบายความประทับใจประสบการณ์หรือว่าความคิดเห็นไม่ว่าด้านดีด้านบวกนะคะโพซิทีฟหรือน g กาทีฟก็ตามมาดูตัวอย่างกัน โดเ n เดสเซ็กส์ปริกซิองเดสอันฟอร์มาซนะคะก็คือการอธิบายนั่นเองก็คือเดสคริป t i o n ตัวอย่างนะคะเชอร์เมอ i s ซีสันสคริหรือถ้าเป็นผู้หญิงก็เชอร์เมอ i s ซีสันสคริตโอคูเดเทนิสก็แปลว่าฉันสมัครเข้าคอร์สเรียนเทนิสนะคะก็เปลี่ยนเป็นคอร์สอะไรก็ได้ค่ะแล้วแต่เชอร์เมอ i s ซีสันสคริ au cours de foot au cours de danse danse ก็คอสเ้นนะคะหรือจะพูดเป็นฉันเมอเคยนะคะก็ฉันเมอเคยมาสคริกโอคูด์เดอะฝรงเซฉันอยากฉันเมอเคยเนี่ยคือยังไม่ได้สมัครแต่ว่าอยากจะสมัครเข้าคอสเรียนภาษาฝรั่งเศสฌองมาซูย์คองเซนเยฉัน ไปถามข้อมูลมาแล้วฉันได้ข้อมูลมาแล้วแบบไปสอบถามมาล้วเชดีชายเซเยดูช่วยฉันลองเล่นมาละไปทดลองเล่นมาตัวอย่างถัดมาเซเลคูเดฟรองเซสปักลาเทคนิคดูเตียเป็นภาษาเป็นคอสภาษาฝรั่งเศสที่เรียนผ่านการผ่านด้วยเทคนิคผ่านการเล่นละครเวทีนะคะลาเทคนิค ดูเต่อัตเตอัตก็คือการแสดงละครเวทีหรืออีกสไตล์หนึ่งนะคะเซร p ฐศาสร์ฟิสิกส์เซรษฐศาสร์เทคนิคก็คือเป็นการบรรยายนั่นเอง description ก็คือการบรรยายคือคำอธิบายรายละเอียดต่างๆเราก็ให้รายละเอียดไปในคอร์สที่เราชวนเพื่อนไปเรียนนะคะสมมุติถัดมาเป็น e demand หรือ proposition ก็คือ demand ก็คือเหมือนกับคำร้องขอแล้วก็ proposition ก็คำเสนอแนะข้อเสนอข้อเสนอข้อเสนอประมาณนั้นนะคะก็คืออยู่ในข้อที่2ที่เป็นรู้จักว่าจะต้องรู้จักขอร้องชวน,ชวนเป็นนะคะก็เราก็ใช้คำเหล่านี้ในการเสนอแล้วก็ร้องขอประโยคเหล่านี้นะคะเช่น Je v o บ d r a i s que tu viennes ฉันอยากให้เธอมา o ชวูเ i s เป็น n d i ด i o n n e นนะคะเป็นการใช้สำหรับการร้องขออย่างสุภาพ o ชวูเ i ยอย่าเวลาไปซื้อของเห็นไหมคะเราอยากได้อะไรเราบอก o ชวูเ i ยก็ฉันต้องการแต่ว่าก็คือพูดอย่างสุภาพแล้วก็เหมือนกับร้องอ่ะเอออยากให้เธอมาชวูเตยเกจูเวียนอยากให้เธอมากับฉัน อีกอย่างอีกประโยคนึ่งคะ่ะเชสเปอร์เกิดซาเตอร์คุงเวียก็คือฉันหวังว่ามันจะเหมาะกับเธอก็คือแบบพูดเหมือนกับว่าเออมันน่าจะเหมาะกับเธออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการขอร้องให้มานะคะหรืออีกประโยคนะคะเชสเปอร์เก okay ิดจูเมอร์เคยจวงดะกาฉันหวังว่าเธอจะมาจอยกับฉันมาร่วมกับฉันมาสมาัครกับฉันมาร่วมอะไรกับฉันเนี่ยนะคะร่วมอะไรสักอย่างเนี่ยทีนี้มาดู ข้อควรระวังนะคะ verb voulure เกตามด้วย subjunctive นะคะอย่าง Je v o u d r a i s q u e tu v i e n s ไม่ใช่ Je v o u d r a i s q u e tu v i e n s หน่วงไม่ได้นะคะต้อง vient อันนี้ verb venir นะคะ subjunctive โอเพนสองของ verb venir โอเคแต่ถ้าเกิดเป็น verb e s p e r e เกอรตามด้วย indicative normal นะคะปกติก็ chespege ça te convient. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu me rejoindras. m a อันนี้ rejoindra เป็น future นะคะก็คือเป็น indicatif แต่ว่าจะเป็น p r é s e n เป็น future เป็น passé อะไรก็ได้หมดนะคะแต่ว่าเป็น indicatif ส่วนถ้าเกิดเป็น je u d r a i e ต้องตามด้วย subjonctif โอเคก็ประมาณนี้ต่อไปมาดูการให้การพูดถึง ความประทับใจประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะบอกเล่าประสบการณ์ความประทับใจความชอบอะไรเงี้ยก็คืออาร์มเพสยงกับโอปินยงโอเคเริ่มจากเช่นเชบียอันเมประมาณว่าไปดูมาแล้วฉันชอบมากเลยฉันชอบมันมากเลยเชเบียงอันเมถัดมานะคะทางขวาม,มือชาดอเออฉันก็ชอบมากเลยเหมือนกันซัมเมอร์เพลมัน มันถูกใจฉันมากเลยมันทำให้ฉันถูกใจมากบรรทัดถัดมาเ e เตตอมิซองมันเซเตเป็นาเออปาซ่นะคะก็ประมาณว่าไปดูมาแล้วมันสนุกมากอะไรเงี้ยนะคะหรือจะพูดอีกแบบหนึง่งอันนี้เป็นปัจจุบันคือปัจจุบันก็ยังแฮปปี้อยู่นะคะเชียร์มามิสก็สนุกอันนี้เป็นการปัจจุบันช a มิสเช ดูบรรทัสุดท้ายเซเตซัมปาก็ดีงามเลิศเป็นปาเซนะคะหรือจะเป็นแบบเซตันเต้ไพซองมันน่าสนใจอันนี้ก็ใส่เป็นเพซองมาให้ดูให้หลับมาหลากหลายก็คือเป็นปาเซเป็นเพซองแล้วแต่สถานการณ์ที่เราพูดนะคะว่าเราพูดว่าอย่างถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเราไปลองทำมาแล้วและอีณนะจังหวะที่ลองเนี่ยเออฉัน ก็ชอบมากมันก็คือต้องเป็นปาเซ่แต่ถ้าเกิดว่าเราเอามาใช้ในกรณีที่ว่าเราเล่าเราทั่วไปเราไม่ได้ไปลองเล่นอะไรมานะเราก็ไม่เล่าทั่วไปว่าเออเราไปดูมาเราไปสอบถามมาแล้วมันดูน่าสนใจแล้วบอกเสร็จตันแต่ค่้ซองก็คือมันก็น่าสนใจอย่างเงี้ยก็คือไม่ต้องใส่เป็นปาเซ่ก็ได้ก็บอกว่ามันน่าสนใจก็พูดณนะจังหวะนี้โอกาสนี้โอเคการเขียนหรือการพูดอะไรเงี้ยคือบางทีเราก็ มันก็ต้องอยู่ที่บริบทอะอยู่ณนะขณะที่เราพูดด้วยว่าเราควรจะใส่ปัเซ่หรือเราควรจะใส่เพยซองอะไรเงี้ยนะคะก็ต้องพิจารณาดูงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างเท็กซ์ที่เราทำมานะคะก่อนอื่นจำสีไว้ก่อนนะคะถ้าเป็นไฮไลท์สีเขียวก็คือเป็น d e s c r i p t i ่ n เป็นคำอธิบาย เด s ั n ฟอร์มา i o n งเดเซ็กซ์ปริกซิงนะคะถ้าเป็นสีเหลืองไฮไลท์สีเหลืองก็คือเป็นการบอกโอปิ i น n ยงเด m ั r เพรส o n งก็คือความประทับใจความคิดเห็นส่วนตัวอะไรประสบการณ์อะไรก็ว่าไปนะคะส่วนสีส้มไฮไลท์สีส้มก็คือเป็นอินเด m ม n d ดคคำร้องขอหรืออินโพโพซิ t i o งก็คำเสนอ คําเสนอให้ทำนวนทำนี่อะไรเงี้ยนะคะข้อเสนอโอเคค่ะก็จำสีไว้นะงั้นเริ่มอ่านกันเลยค่ะ Salut o k ก i ี่ก็มองซาวะ J'espère que tu vas bien Cette année je me suis inscrite au cours de tennis le samedi j a e de jouer c'était amusant C'est un sport très physique et aussi technique ça me plaît je voudrais que tu viennes tuer avec moi. comme cela, nous pourrions nous voir plus souvent pendant le cours. et en plus, nous aurions une activité à faire ensemble pour être en forme. j'espère que ça te convient et que tu me rejoindras. je t'embrasse bien à อย่างถ้าเป็นถึงเพื่อนก็ซาดูอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบงชูบงซัวอะไรก็ว่าไปง่ายๆธรรมดาคำขึ้นต้นคำลงท้ายสำหรับจดหมายหรืออ e ีเมลทางการกับไม่เป็นทางการเราเคยทำไว้แล้วนะคะใน production เอเ t ของอาอางเลยมั้งเออตั้งแต่อาอาอาเดอร์ก็มีนั่นแหละก็ลองไปหาดูนะคะคลิปเก่าๆ ก็เราก็ซาลูบายซาลูครุกซี่ก็เป็นชื่อเพื่อนเราเสร็จแล้วก็ถามว่าเป็นไงบ้างโกมองสวาเสร็จแล้วก็เชสเป์เกอรจูวาบิยงเห็นไหมคะเอสเป์เกอรตามด้วยอันดิกาทีฟนะคะจูวาบิยงเซสัปดนช้ฉันมาซู้อสันสริตโอคูเดเทนิสตรงนี้เชนมาซื้อสันสริตโอคูเดเทนิสลองเปลี่ยนเป็นถ้าเป็นอย่างอื่นถ้าเป็นเดสคริปชันอันนี้เป็นเดสคริปชันนะคะสีเขียว ก็ลองเปลี่ยนเป็นอย่างอ,างอื่นว่าเราจะไปทําอะไรดีไปเรียนภาษาฝรั่งเศสอย่างประโยคตัวอย่างที่เราให้ไปนะก็บอกว่าเราอยากลงลงสมัครเรียนภาษาฝรั่งเศสละกันก็เป็นแชมเ e อร์เกย์มาร์สครีกโอคูเดอฟองเซเห็นไหมคะก็มาแทนได้เลยประโยคตัวอย่างข้างล่างไอ้ข้างต้นนะ่ะที่เราอธิบายไปก่อนหนะน้านี้เสร็จแล้วก็บอกไปเสร็จแล้วก็บอกว่าอะไรดีอะ อันนี้เขาบอกเชเดชาเซเยเดชเวก็ฉันไปลองเล่นมาละแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราลองแทนเป็นเออชูเตยมาสคิโอคูเดอฟรองซฉันอยากจะสมัครเรียนภาษาฝรัง่งเศสใช่ไหมแล้วเราก็อันนี้เราก็จะมาบอกว่าไปลองเล่นมามันก็ไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องบอกว่าเออเราก็ไปดูข้อมูลมาละไปเชเม e ชเดชาคอนเซเยฉันไปสอบถามข้อมูลมาละนะคะ ก็ยังเป็นการบอกเล่า Description อยู่นะคะเป็นการอธิบายอยู่แล้วก็ทีนี้มาก็แสดงความเห็นอ่ะเราไปฮองเซเเยมาแล้วเราก็บอกว่าเสร็จ è ท้อันเตเลซองก็น่าสนใจมากอันนี้เขาบอกว่าเซเตตามิซองเขาบอกเออไปเล่นเทนนิสมาสนุกมากแต่ถ้าเกิดว่าเราไปองเซเดเยลูคูเดอฟร a งซ์เราก็อาจจะบอกว่าเออไปดูมาแล้วมันน่าสนใจมากแล้วทีนี้เราก็อธิบายไปอันนี้เขาอธิบาย ครูเดเทนนิสว่าเซตังสปอร์ตเทรฟิสิก a ์เอโอซีเทคนิคก็คือเป็นกีฬาที่แบบบ้าพลังก็ต้องใช้พละกำลังแล้วก็เทคนิคด้วยก็คือเทคนิคอะนะโอเคแต่ถ้าเกิดเป็นคอร์สภาษาฝรั่งเศสเราก็อาจจะลองเอาประโยคที่เรายกตัวอย่างมาตอนแรกอะนะลองมาแทนก็อย่างเช่นเซเลครูเรียนภาษาฝรั่งเศส La technique du théâtre ก็คือแบบเรียนภาษาฝรั่งเศสผ่านการแสดงละครเวทีโอเคแล้วเราก็อาจจะเสนอเออเอ้อเราก็อาจจะกล่าวถึงความประทับใจของเราหรือโอปินิยของเราว่าเออมันก็น่าสนใจใช่ไหมเซตันเ e ลซอง s u มม e r เพล y ฉันก็ชอบมากอะไรเงี้ยเสร็จแล้วคราวนี้เราก็จะเชิญชวนละเราจะชวนเพื่อนอยากให้เพื่อนมาแล้ว อันนี้ชวนเพื่อนมาเล่นเทนนิสใช่ไหมก็บอกว่าชูดใรกิจูเวียนชูเอเวกมัวก็ฉันอยากจะให้เธอมาสมัครเล่นกับฉันมาเล่นกับฉันทีนี้ถ้าเกิดเราจะหาประโยคมาแทนในกรณีที่เราชวนเพื่อนไปคอร์สภาษาฝรัง่งเศสใช่ไหมเราก็อาจจะพูดว่าชูดใรกิจูตันสคริฟโอคู เด f r a ั่งเ s ou je อ a i s p a ่ประมาณนั้นนะคะ je v อย d ก a i s q ุ e ตั t งสคริปต์โอเคแล้วเราก็บอกทีนี้เราก็มาบอกเหตุผลสนับสนุนเพื่อเชิญชวนเพื่อนมาอ่ะอันนี้เขาชวนเพื่อนไปเล่นเทนนิสที่มาเขาก็บอกว่ากอมเซลลานูปูเคยองนูวัวพลิสูวองปองดองละคูอย่างเงี้ยเราก็จะได้เจอกันบ่อยขึ้นแล้วก็ plus อ o น s พิ r i o n s une a c ิ i ก i t é à faire ensemble ปูกเอสออกฟอร์มก็แถมยังได้มี Activity มี Activity มีกิจกรรมได้ทำร่วมกันเพื่อให้สุขภาพดีก็ประมาณนี้นะคะคราวนี้ก็มากล่าวสรุปชวนชวนสักทีก็เชสเปก e กอ e ์ซาตูคงเวียงเอกจูเมอร์คิวงตาก็ฉันก็หวังว่ามันจะเหมาะกับเธอสะดวกกับเธอแล้วก็เธอก็สะดวกมาร่วมกับฉันนะ แล้วก็คำลงท้ายง่ายๆเพื่อนกันก็ช่วยต่อมบัสก็เหมือนบีซูอย่างเงี้ยนะคะก็ลงบีซูก็ได้แล้วก็ลงชื่อเราก็จบคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายอ,อกค่ัว